และในที่สุดครับสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วครับคือ iOS 11.4 ครับทาง Apple ก็ปล่อยมาให้เราแล้วนะครับสำหรับ iPhone 6เนี่ยขนาดอยู่ที่ 280.9 เมกะไบต์ครับซึ่งถ้าเป็นiPhone เวอร์ชันต่างๆครับขนาดของการดาวน์โหลดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ให้มาตอนนี้ครับเขาบอกไว้ว่าก็จะมีตัว AirPlay 2นะครับสำหรับการเล่นเสียงในหลายๆอุปกรณ์นะครับซึ่งรองรับเสียงสตีโอแล้วด้วยนะครับสำหรับ HomePod แล้วก็อีกอย่างนึงครับคือสามารถแบ็กอัพข้อความหรือว่า iMessage ของเราเนี่ยใน iCloud ได้แล้วด้วยครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วครับผมก็จะได้ iOS เป็น 11.4 แล้วครับแล้วก็วงเล็บมาเป็น 15F79 นะครับทีเนี้ยเดิมใน iCloud ของเราครับมันจะไม่มีครับไม่มีการบันทึกเมสเสจนะครับทีเนี้ยเราลองไปดูครับว่าเมื่อเราเข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็ไปที่ Apple ID นะครับจากนั้นเลือก iCloud ครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับจะมีปุ่มเมสเสจครับให้เราเลือกติ๊กได้นะครับถ้าสำหรับคนที่ต้องการจะแบ็กอัพข้อความใน iMessage นะครับก็จะไปอยู่ใน iCloud ของเราเลยครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อ Apple TV นะครับมีลำโพงมี HomePod นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์หลายตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยครับสำหรับหน้าเนี้ยเขาจะขึ้นมาหลายๆอุปกรณ์ครับซึ่งเราสามารถเลือกปรับเสียงได้ครับแต่ว่าของผมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อครับก็มีตัวเดียวครับดังนั้นก็เลยไม่มีฟังก์ชันตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ภาพให้ดูแล้วกันครับว่าถ้ามีฟังก์ชันโชว์ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงสำหรับคนที่หลงไหลวอลเปเปอร์ของ Apple ครับแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมีวอลเปเปอร์มาให้เป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเวอร์ชันนี้ครับเขาได้เพิ่มวอลเปเปอร์หลังมาให้เราสามารถเข้าไปดูได้ครับที่วอลเปเปอร์ครับหลังจากนั้นเลือก choose new wallpaper ครับซึ่ง iPhone ของผมครับไม่ได้วอลเปเปอร์ใหม่ครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยจะต้องได้วอลเปเปอร์ใหม่จาก Product Red มาด้วยนะครับแต่ว่าใน iPhone 6ธรรมดาไม่ได้ครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6s iPhone รุ่นอื่นๆนะครับก็ลองดูครับว่าได้หรือเปล่าครับแต่ว่าที่อ่านของต่างประเทศมาครับคือ iPhone 10เนี่ยก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่า iPhone 6ก็ไม่ได้เช่นกันครับดังนั้นครับสรุปง่ายๆครับ iOS 11.4 เนี่ยนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มมาคือการเก็บข้อความในแอปพลิเคชัน Message บน iCloud นะครับก็มีให้เราใช้แล้วฟีเจอร์AirPlay 2นะครับก็มีให้เราใช้นะครับแล้วก็พื้นหลังของ Product Red ครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะได้มาทุกรุ่นครับแต่ว่าสำหรับผม iPhone 6นะครับไม่ได้มาครับแล้วก็ iPhone 10เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่อง Animation รูปลำโพงนะครับมีเมืองนอกเขารีวิวมาครับเขาบอกว่า Animation ลำโพงเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวครับแต่ของผมเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะเป็นบั๊กกับ iPhone บางรุ่นครับส่วนอื่นๆครับก็มีการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไปแล้วก็เรื่องของ 3D Touch ให้ใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับแต่จากที่สัมผัสดูเนี่ยถามว่าเร็วขึ้นไหมก็รู้สึกครับนิดๆครับว่าการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆครับก็หน่วงน้อยลงนะครับหน่วงเวลาน้อยลงครับทำงานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์การกินแบตต่างๆครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีฮะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับก็หลักๆครับสำหรับการทำงานครับลื่นไหลดีครับใช้งานได้ดีนะฮะก็เดี๋ยวจะลองใช้อีกสัก 2-3 วันนะครับหรือสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปบอกครับหรือไม่ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนนะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปวิดีโอวันศุกร์นั่นแหละนะครับว่าใช้งานไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย